รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัทเทสโก้โลตัสสลิษาสิหพันธ์ระบุเทสโก้โลตัสเป็นหนึ่งในช่องทางการกระจายสินค้าโอท็อปจาก200ชุมชนทั่วประเทศผ่านร้านค้า 1,900 สาขาทั่วประเทศล่าสุดได้สานต่อโครงการเทสโก้โลตัสประชารัฐร่วมใจรับซื้อและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยรับซื้อตะกร้าสารงานหัตถกรรมจากวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสือกกจังหวัดปราจีนบุรีรวม 6,000 ใบเพื่อนำมาใส่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมนำเข้าของแบรนด์เทสโก้ไฟเนสเพื่อจัดเป็นกระเช้าของขวัญรองรับเทศกาลปีใหม่